ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งแอปคาสตรีมนะครับเพื่อดู YouTube ผ่านหน้าจอรถเดิมๆนะครับระบบ Android Auto นะครับก็จากที่ทำคลิปฉบับเต็มไปแล้วนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็ดูแล้วอาจจะงงๆนะครับไอ้ขั้นตอนมันเยอะจังโหลดหลายแอปจังทำไมวุ่นวายจังเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำแบบฉบับอย่างย่ออย่างง่ายนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันก็จะเป็นฉบับแบบลงแอปเดียวนะครับเป็นคาสตรีมแบบง่ายๆเลยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงว่าบางเครื่องถ้าลงแบบอย่างง่ายแล้วมันอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูคลิปอย่างละเอียดอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ในเครื่องเราต้องมี Android Auto ก่อนเลยนะครับสำหรับเครื่องไหนยังไม่มีก็เข้าไปดาวน์โหลดใน Play Store ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับให้เราพิมพ์ว่า Android Auto นะครับแล้วก็กด Android Auto นะครับถ้าติดตั้งอยู่แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีปุ่มให้กดติดตั้งนะครับอันนี้เป็นถอนการติดตั้งนะครับไม่ต้องกดนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าในเครื่องเรามีอยู่แล้วนะครับก็ออกไปเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเข้าไปดาวน์โหลด2แอปนะครับก็จะเป็นแอป King Installer นะครับกับ Carsim นะครับอันนี้ผมก็จะเข้าไปในช่อง YouTube นะครับของผมนะครับแล้วก็จะไปโหลดลิงก์ใต้คลิปนะครับตรงนี้นะครับกดเพิ่มเติมนะครับแล้วกดเพิ่มเติมอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับหา King Installer นะครับกับแอป Carsteam นะครับเราจะโหลด2ตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดอีกทีนะครับแล้วกดเปิดได้เลยนะครับเปิดไฟล์นะครับนี่กดเลือกเฉพาะครั้งนี้นะครับกดติดตั้งเลยนะครับสำหรับกดเปิดก่อนเลยนะครับกดเปิดได้เลยนะครับนี่ทำการเปิดตัวนี้นะครับการเข้าถึงไฟล์ในเครื่องนะครับแล้วกดย้อนกลับได้เลยนะครับอันนี้แอปก็พร้อมใช้แล้วนะครับกดออกไปก่อนนะครับดาวน์โหลดแอปอีกตัวนะครับก็คือCarsteam นะครับตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับดาวน์โหลดนะครับสามารถกดออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปเปิดแอป King Installer นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับให้เรากด Select File ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบว่าไฟล์อยู่ตรงไหนนะครับให้เรากดที่ตรง3ขีดนี้ก่อนก็ได้นะครับผมติดอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอย่างนี้นะครับถ้าหาไม่เจอก็เข้าไปในเมมของเราก็ได้นะครับในเมมเครื่องเราเนี่ยนะครับผมติดอยู่ในเมมเครื่องนะครับแล้วก็เลือกหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกเครื่องนะครับแล้วก็เลื่อนหานะครับไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นะครับแอป Carsteam นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับดูเวลานะครับเพิ่งโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ถ้าใครที่ใช้มือถือ Oppo นะครับดูตรงนี้ด้วยนะครับมือถือ Oppo Realme OnePlus นะครับต้องทำเครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่3ยี่ห้อนี้ก็ไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องติ๊กถ้าเป็นยี่ห้อ Oppo เนี่ยนะครับ Oppo เนี่ยครับ Realme แล้วก็ OnePlus เนี่ยนะครับให้ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับ
ที่ถูกอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนี้ของผมไม่ใช่อันนี้ผมเป็น Samsung ผมจะเอาออกนะครับยี่ห้ออื่นก็ไม่ต้องติ๊กนะครับก็อย่างนี้เลยเสร็จแล้วเรากด Install as King ได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเรากดการตั้งค่านะครับสำหรับอันนี้จะขึ้นมาเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับถ้าติดตั้งครั้งต่อไปถ้าเราไม่ได้ถอน King Installer ออกก็มันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วกดเปิดตรงนี้นะครับดูที่ King Installer นะครับแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับแล้วกดเปิด1ครั้งก่อนนะครับเพื่อให้แอปทำงานอย่างสมบูรณ์นะครับตัวนี้กดขณะใช้แอปนะครับอันนี้กดอนุญาตนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถไปเชื่อมต่อกับรถเพื่อใช้ในการดู YouTube ผ่าน Android Auto ได้แล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในรถแล้วกันนะครับจะได้ดูว่าใช้งานได้หรือไม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรถแล้วนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมต่อดูนะครับมือถือเมื่อสักครู่นะครับนะครับกด Android Auto นะครับดาวโตขึ้นมาแล้วนะครับดูมีแอปคาสตรีมเห็นไหมครับแอปคาสตรีมขึ้นมาแล้วกับมือถือต่อสายอยู่นะครับนี่ครับเชื่อมต่อไอ้ดาวโตอยู่นะครับลองเข้ากันดูนะครับคาสตรีมครั้งแรกของความดาร์กดาร์กช็อกโกแลต 66% เวเฟอร์กรุบกรอบก็สามารถใช้งานได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำสั้นๆกันเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปรวมแล้วก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากหลายขั้นตอนก็ลองดูคลิปย่อตัวนี้นะครับฉบับง่ายๆนะครับติดตั้ง2แอปนะครับแล้วก็ดู YouTube ได้เลยนะครับใช้ได้ทั้ง Oppo Realme OnePlus แล้วก็ยี่ห้ออื่นๆนะครับยังไงลองไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ